ก็พากันตั้งอกตั้งใจเรามาชุมนุมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็มุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาทำความสงบกายสงบใจไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเมื่อความมุ่งหมายมีอย่างนี้ก็ทำใจของตนลงไปในขณะนี้แหละอย่าไปอ้างว่าเมื่อไปถึงกุฏิแล้วจึงค่อยนั่งภาวนาจึงสำรวมจิตอย่างนี้ไม่ถูกเราถือเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเราอยู่ที่นี้เราก็ภาวนาอยู่ตรงนี้กำหนดใจให้แน่วแน่ลงไปเพราะว่าใจที่ไม่ได้ฝึกนี่นะมันสงบลงไม่ได้มันย่อมยึดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอารมณ์แล้วก็คิดปรุงแต่งเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยจิตที่ไม่ได้ฝึกให้สงบนะดังนั้นเนี่ยเราจึงมีการฝึกกันพยายามข่มจิตเอาสะกดจิตไว้หายใจเข้าก็สะกดจิตไว้อย่าให้มันคิดหายใจออกก็สะกดไว้อย่าให้มันคิดอันนี้เรียกว่าพูดกันอย่างรวบรัดตัดตอนเราฝึกตัวเองไหมเขาว่าอย่างนั้นแหละตัวเองฝึกตัวเองตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ค่อยได้คิดว่าจะฝึกตนไม่คิดว่าจะทำจิตให้สงบมีแต่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกนี่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ใดมารู้ตัวแล้วว่าการปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกนั้นนะมันพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้มันเกาะมันคล้องอยู่ในโลกนี่แล้วมันก็เป็นทุกข์อย่างเช่นที่เราเกิดมาในปัจจุบันนี่แหละมีรูปมีกายอันนี้มาแล้วก็ต้องมาทะนุถนอมมาดูแลรักษากันอยู่อย่างนี้ประคบประงมกันอยู่อย่างนี้ก็ร่างกายเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ทำรุดทรุดโทรมไปเท่านั้นเองนะตั้งอยู่ไม่ได้เลยนั่นแหละจึงต้องหาเลี้ยงมันอยู่เนี่ยนี่เราดูเอาในปัจจุบันนี่นะในความคล่องอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้ก็ดูเอาในปัจจุบันนี่เลย ในอดีตที่ล่วงมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละจิตมันก็คล่องอยู่อย่างนี้ก็เป็นทุกข์อย่างนี้เหมือนกับปัจจุบันนี่เองในอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีถ้าหากว่าปล่อยจิตให้มันคล่องอยู่นี้ต่อไปอนาคตเบื้องหน้าก็จะเป็นอย่างอยู่ปัจจุบันนี้แหละเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากไอ้คนที่มีกิเลสตัณหาย้อมจิตให้หนาแน่นเข้าแล้วมันไม่รู้สึกเป็นทุกข์เท่าไหร่หรอกมีแต่ความลื่นเริงบันเทิงอยู่ในใจมองไม่เห็นทุกข์เมื่อกิเลสตัณหามันย่อมจิตนะนั่นแหละมันมองไม่เห็นทุกข์เลยผู้ที่มองเห็นทุกข์ได้นั่นก็เพราะเพิกตัณหาอวิชชาออกไปเมื่ออวิชชาตัณหามันเพิกออกไปใจสงบใจผ่องใสขึ้นมานี่อะไรมากระทบน้อยหนึ่งก็รู้สึกได้เมื่อใจมันสงบผ่องใสอยู่นะมันเป็นอย่างไรมันต่างกันนะถ้าใจถูกกิเลสเคลือบแฝงอยู่หุ้มห่ออยู่อย่างนี้นี่อารมณ์ต่างๆกระทบกระทั่งไปมันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หรอกมันแฝงอยู่ด้วยความอยากความปรารถนามันไม่ค่อยเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษอะไร
เพราะมันมุ่งอะไรสิ่งที่ตนชอบใจนั้นเป็นอารมณ์เมื่อได้สิ่งที่ตนชอบใจมาแล้วถือว่าเป็นความสุขสบายดีนี่ทีเมื่อยังไม่ได้สิ่งที่ตนชอบใจมันก็เป็นทุกข์กวนกวายคิดแสวงหาอยู่อย่างนั้นเนี่ยการแสวงหาไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขเมื่อไรเป็นทุกข์อย่างร้ายกาจเพราะว่าเสี่ยงภัยอันตรายบางคนก็เลยถูกฆ่าตายถ้าก็มีก็เพราะความอยากได้ทรัพย์สินเงินทองภายนอกนั่นแหละเป็นมูลเหตุเดี๋ยวไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นเข้าก็มาวางแผนสังหารเสียนี่ไอ้เรื่องความอยากได้ทรัพย์ยศศักดิ์อะไรในโลกสันนิบาตอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายอย่างว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้ละความอยากความปรารถนาในโลกนี้ลงเมื่อความอยากมันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่ได้เท่าไรใจมันก็สงบเข้าไปเท่านั้นแหละใจมันก็เยือกเย็นสบายไปเคยร้อนและอุมาแต่ก่อนก็ค่อยผ่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้หรอกดังนั้นให้พากันเพ่งพินิจพิสูจน์ดูตัวเองให้รู้เมื่อตนเองละความอยากความปรารถนานั้นลงไปแล้วอย่างนี้มันเป็นสุขสบายแค่ไหนเพียงไรอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะรู้เองขึ้นมาว่าเมื่อความอยากระงับไปแล้วความสุขความสบายใจมันเป็นยังไงมันรู้เองขึ้นมาแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ที่ระงับความอยากไม่ได้มันก็ไม่ได้ความเบิกบานใจเพราะว่าคิดอยากได้เมื่อคิดอยากได้แล้วไปแสวงหาบางทีมันก็ไม่ได้ตามประสงค์ซ้ำเลยก็ยิ่งหนักใจใหญ่บ่เนี่ยในโลกสันนิบาตอันนี้มันยุ่งเหยิงอยู่เนี่ยท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้ว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายความยุ่งเหยิงต่างๆอันนี้ท่านก็ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางมันตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พยายามปล่อยพยายามวางไปเรื่อยๆเมื่อจิตมันวางไปได้เท่าไรมันก็เบาใจไปเท่านั้นไม่หนักไม่น่วงอย่างนี้แหละถ้ามันวางได้หมดจริงๆไอ้ความปรารถนาในใจทั้งหมดมันก็ดับไปหมดเลยก็มีแต่จิตล้วนๆจิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีตัณหาอะไรแทรกอยู่ภายในนั้นเลยอันนี้ให้พากันสันนิษฐานดูให้ดีการภาวนาความมุ่งหวังก็เพื่อที่จะให้กำหนดรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงแล้วก็เพื่อที่จะกำหนดละสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซ้ำๆซากๆไม่รู้จบรู้สิ้นนั่นแหละภาวนาก็เพื่อที่จะได้เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันเห็นโทษแห่งความยึดถือนั้นว่าเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเช่นนี้มันก็จะเบื่อหน่ายไม่ยึดไม่ถือค่อยคลายความยึดถือไปทีละน้อยละน้อยไปที่นั่นแหละมันก็เห็นด้วยตนเองแบบนี้ผลที่เกิดจากความคลายเสียซึ่งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นผลมันจะปรากฏในปัจจุบันนี้ให้เห็นเลยคือความสุขความสงบความเย็นใจนั่นแหละคือผลแห่งการละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นให้คิดดูให้ดีถ้าพูดกันอย่างนี้ผู้เพ่งพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่เห็นตัวเห็นตนอะไรไม่ทราบจะไปให้ละได้ยังไงเอาไม่เห็นยังไงรูปร่างกายอันนี้เป
ตาหนังเราก็ยังมองเห็นอยู่นั่นนี่มันชำรุดทรุดโทรมอยู่ในกระรู้อยู่นี่ทำไมจึงจะว่าไม่รู้ไม่เห็นส่วนนามธรรมนั้นเราก็รู้ได้โดยการสัมผัสนี้ระหว่างกายกับจิตสัมผัสกันมันก็เกิดทุกขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างเกิดอุเบกขาเวทนาบ้างตลอดถึงเวทนาห้าโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนานี่ความยินดียิ่งความเสียใจยิ่งเรียกว่าความยินดีมากความเสียใจมากนี่นะรวมกันเข้าเรียกว่าเวทนาห้าไอเวทนาเหล่านี้ก็เกิดจากสัมผัสดังนั้นเมื่อเรามาเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกกับระหว่างกับจิตเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าอันเวทนาต่างๆนี่มันเกิดจากผัสสะคือความถูกต้องแท้ๆว่างั้นไม่มีใครมาสร้างให้ใครหรอกแต่พอจิตกับกายไปสัมผัสกันเข้าแล้วมันก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นถ้าร่างกายเป็นปกติดีไอ้ความรู้สึกสัมผัสกับร่างกายของจิตนี่มันก็เฉยๆมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับร่างกายอันนี้ท่านก็เรียกว่าจิตเสวยอารมณ์มันเป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ท่านเรียกว่าทางมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันตั้งสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนเข้าไปมันไม่เหลือวิสัยหรอกว่าแต่ใจเราชอบก็แล้วกันถ้าใจไม่ชอบแล้วก็อย่างว่าเนี่ยแม้จะมีพูดแนะนำยังไงมันก็ไม่เอาอ่ะเพราะมันไม่ชอบนี่เป็นอย่างนั้นที่มันไม่ชอบก็เพราะมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นหนทางออกจากทุกข์อันผู้ที่ชอบนั่นเพราะมองเห็นเป็นลางๆไปแล้วอย่างมองเห็นว่าอ้าวถ้าเรามาภาคเพียรพยายามละความอยากในหัวใจนี่ให้มันน้อยเบาบางไปเท่าไรความทุกข์ใจมันก็น้อยลงไปเท่านั้นความสุขใจมันก็มากขึ้นเมื่อมันมองเห็นทางอย่างนี้ช่องทางนี้มันก็ขยันแหละคนเราอยากมีความสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็ไม่อยากได้อะไรแต่มันเผลออยากได้มารู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดใจละมันเลยไม่ยึดถือเอาไว้เลยความอยากต่างๆเวลานี่มันเวลาที่เราไม่ควรจะอยากได้อะไรเป็นเวลาที่เราจะต้องกำหนดใจรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างและกำหนดใจให้สงบนิ่งอยู่ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปรู้โน่นรู้นี้อะไรนี่ก็เตือนตนเข้าอย่างนี้แหละบางคนน่ะภาวนาไปแล้วใจไม่สงบก็เดือดร้อนเรานี่มันมีวาสนาน้อยหรือว่าไงภาวนามานี่จิตไม่เคยสงบเลยเพราะว่าไอ้จะว่าบุญวาสนาน้อยก็ใช่แต่เมื่อเรารู้ว่ามันน้อยนั้นเราไม่ทำเพิ่มเติมมันก็น้อยอยู่นั่นเลยไปมันจะหาความสุขให้ยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่ได้อีกแล้วนี่มันก็ต้องเตือนตนอย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าเรามีบุญน้อยเราก็เร่งทำความดีให้มากขึ้นสั่งสมบุญให้มากขึ้นไปโดยลำดับไปสุดแล้วแต่เรามองเห็นว่าทำยังไงจะเป็นบุญกุศลเราก็ทำเราพอทำได้ไม่เหลือบากกว่าแรงอย่างนี้เราก็ทำนี่โดยเฉพาะอภัยทานเราให้อภัยแก่คนทั่วๆไปที่เป็นศัตรูกับตนที่คิดจองร้างจองผลาญตนอย่างนี้นะตนไม่พยาบาทตอบอโหสิกรรมให้ไปเลยอย่าให้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้เราเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิต
ให้อภัยแก่ศัตรูเรื่อยไปท่านทำในใจอย่างนี้แล้วกรรมเวรเหล่านั้นมันก็ย่อมดับลงความคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรของบุคคลที่โกงกันข้ามกับตนนั้นมันก็ค่อยเย็นลงเพราะว่าอนุภาพแห่งเมตตาธรรมมันก็ไปโดนบันดาลให้ผู้นั้นเนี่ยใจอ่อนลงเพราะว่าการเจริญเมตตาเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลโดยตรงเลยนี่มันมีกำลังมากเรื่องมันนะถ้าเราแผ่เมตตาทั่วไปไม่จำกัดบุคคลอย่างนี้กำลังบุญนะมันไม่มากพอมันก็กระจายไปทั่วมันก็มีกำลังอ่อนไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นใจของผู้อื่นผู้ที่วายชนไปสู่โลกหน้านั้นให้รู้สึกตัวได้ให้รู้ว่าเอ๊มีผู้อุทิศสงฆ์กุศลมาให้เรากำมั่งนี่อย่างนี้นะมันรู้ไม่ได้เลยเพราะว่ากำลังบุญมันน้อยผู้อุทิศก็อุทิศทั่วไปเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าผู้ทำบุญมากๆผู้มีบุญมากๆอุทิศไปอย่างว่านี่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอย่างนี้มันก็พอไปได้พอบุญเขาหลายเขาเฉลี่ยไปให้แก่บุคคลผู้ที่ควรจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนั้นเขาก็ได้รับจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไว้ใจคนอื่นเลยว่าเราตายแล้วขอจะทำบุญหาอย่างนี้นะไม่ควรคิดอย่างนั้นเผื่อว่าเขาไปทำให้ล่ะเราก็ยากเราก็ลำบากที่แบบนี้นะเราจะไปไว้ใจคนได้ยังไงอ่ะแต่ใจตัวเองก็ยังห้ามไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นอย่าไปไว้ใจคนมันจะจนใจเองมันว่ะเราทำเอาเสียแต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำเอาให้เต็มความสามารถเนี่ยเรามีช่องทางไหนที่จะก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเราก็ทำเอาแหละเป็นงั้นเมื่อเราทำถูกทางแล้วกุศลมันก็เจริญยิ่งขึ้นไปนี่หมายความว่าชีวิตของคนเรานี่จะมีความสุขมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุญกุศลโดยตรงไอ้บุญกุศลที่เป็นหนทางไปสู่โลกุตระธรรมอย่างนี้มันก็มีบุญกุศลที่นำจิตวิญญาณนี่ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าก็มีบุญกุศลที่นำดวงจิตวิญญาณนี่ให้เกิดเป็นคนอีกก็มีมันแล้วแต่ใครสร้างบุญมากน้อยเพียงใดบุญมันก็แต่งให้ตามกำลังของบุญที่ผู้นั้นทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้บางคนไปเห็นเขามีบุญเขารวยเงินรวยทองก็หาว่าเขานั่นช่อโกงอะไรต่ออะไรเอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนเนี่ยเดาเอาทั้งที่ตนก็ไม่เห็นว่าเขาช่อโกงอะไรเห็นเขามีเงินแล้วนึกว่าเขาช่อโกงทั้งนั้นเลยนั่นเรียกว่าความอิจฉาริษยามันก็เป็นกิเลสอันหนึ่งในอุปกิเลส16นั่นน่ะดังนั้นเราจึงไม่ควรที่ไปอิจฉาริษยาคนอื่นเขาทำดีเขาร่ำรวยเขามั่งมีเราก็อนุโมทนาสาธุด้วยเช่นนี้มันก็ไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรมันเป็นงั้นนี่แหละให้พึงพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่สรุปใจความแล้วก็เพื่อที่จะมาชำระใจที่เศร้าหมองนี่แหละให้ผ่องใสคันถ้าใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วเป็นทุกข์เรื่องมันนะถ้าใจผ่องใสสะอาดแล้วเป็นสุขสบายดีดังนั้นนะทุกคนขอให้พยายามทำใจของตนให้สะอาดให้ผ่องใสอยู่ด้วยกุศลธรรมต่างๆดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้